สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องที่หุ้นส่วนถามมาถามกันเยอะนะครับแล้วก็ถามมาหลายคำถามเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแนวโน้มเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเรื่องยุทธศาสตร์ชาติมีตั้งสมัยไหนเป็นต้นมาฉบับแรกเป็นยังไงอะไรยังไงนะมาเล่าให้ฟังกันนะก็คำถามมาอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าช่วยทำคลิปด้วยครับเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหม่นะครับแล้วก็ช่วยอธิบายเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ฉบับแรกของไทยที่เกิดขึ้นช่วงรัฐบาลนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าดีและเสียอย่างไรนะก็รวบรวมมาประมาณนี้นะครับจะเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตเลยนะครับยุทธศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์ศิลป์อยุธยากรุงพิษณุโลกนะครับแล้วก็มาไล่มาจนกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับผู้ที่วางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยไม่ได้เป็นพลเรือนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติทิศทางเข็มทิศในการเดินของประเทศเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ดูหนังไทยยกตัวอย่างเช่นพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพระนเรศวรเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ของชาติวางแผนเองทำเองดำเนินการเองเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับก็รัชกาลที่1 2 3 4 5มาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นพระอำนาจทั้งนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ตราไว้นะมันไม่ได้ตราไว้ในมันไม่ได้ตราไว้รัฐธรรมนูญจนกระทั่งมาครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่มีการเขียนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาแล้วก็เอาพระราชอำนาจมาใช้นะมาเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาและเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ยุทธศาสตร์ของชาตินะครับที่ผ่านมาผมมีการพูดถึงคุณสุประชัยปณิชพรรคบุคคลดีๆหลายท่านโดยเฉพาะคุณสุประชัยพูดหลายคลิปเขาก็มีการเชิญคุณสุประชัยไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีสมคิดนะมีพลเอกประยุทธ์มีวิษณุเครืองามอะไรทีมของเขานะทีมคัมตรีเนี่ยไปเป็นหมดเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะเป็นทีมคสช.นะไว้ง่ายนะทีมรัฐบาลชุดนี้ไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสียเองนะครับแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ก็หวังเลือกตั้งแล้วจะได้เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เอาหลักผมไปผมคงคิดนะไอ้หลักนี้ต้องคอนเฟิร์มหลักคิดผมเป็นคนคิดยุทธศาสตร์กลรัฐซ้อนรัฐเนี่ยผมเป็นคนคิดนะครับแต่จะแก้ไขปัญหาได้ไหมที่เขาทำณปัจจุบันเนี่ยผมคิดหลักคิดนี้เองเป็นหลักคิดที่เรียกว่ายุทธศาสตร์รัฐกลยุทธ์รัฐสอนรัฐนะเป็นผู้ควบคุมอีกชั้นหนึ่งแต่เขาไปผมใช้ชื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแต่เขาไปใช้ชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับหลักนั้นเขาไปใช้จะประสบความสำเร็จไหมฟันธงนะไม่สำเร็จไปดู เพราะอะไรมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นผมเล่าไม่ได้พูดอะไรบางเรื่องผมพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะก็พูดตรงๆทุกคนเห็นนะภาคประชาธิปัตย์เขาเล่นงานเลยบอกว่าการที่เอานายกรัฐมนตรี เอารัฐบาลเนี่ยขึ้นไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดทางนะครับเพราะเป็นนักการเมืองแล้วไม่สมควรจะไปไม่เหมาะสมเพื่อไทยก็ไม่ยอมรับนะและที่สำคัญกว่านั้นนะครับกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหลังจากครบวาระเขาวางไว้5ปีพอครบวาระปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรให้รัฐบาลนะชุดต่อไปเป็นผู้เสนอเอ้ยไปกันแปลเข้าป่าไปนู่นเข้าออกทะเลไปนู่นเลยไปกันไกลมากนะครับไม่ใช่เขาเข้าใจหลักที่ผมคิดผิดผมใช้คำว่าผมคิดผิดนะครับวางหลักคิดผิดและอันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิรูปประเทศทฤษฎีและสอนรัฐมีกลยุทธ์ลึกซึ้งกว่านี้มากก็เรียกการปฏิรูปประเทศอันนี้ส่วนหนึ่งผมพูดไปเขาก็ไปเอาคิดไปทำนะครับมันแก้ไม่ได้หรอกเชื่อผมดิผมรู้ดิผมนักออกแบบวิศวกรนะรู้ดิ
ว่าอันไหนทำได้อันไหนไม่ทำได้นะศึกษามาจนไม่รู้จะศึกษายังไงแล้วอ่ะนะครับจนเข้าใจมันแล้วว่าวิธีการจะแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนามันคืออะไรไงนะแต่หลักที่เขาทำมันผิดเนี่ยแล้วก็หลักนี้เนี่ยมันจะสลัดไม่พ้นไงว่าเป็นการรัฐประหารซ้ำซ้อนไงการรัฐประหารคสช.ยังคงอยู่สรุปว่าจะมีรัฐบาลใหม่ไปไม่ได้หรอกเรื่องอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดปัญหาและจะเกิดการต่อต้านทางสังคมในภายหลังในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายผลที่ออกมาจะไม่เป็นผลบวกมีเป็นผลลบมากกว่าคอยดูดินะฮะท่านผู้ชมเรียนได้เลยนะพิสูจน์ผมพูดทุกครั้งเนี่ยว่ามันจะไม่ดีเนี่ยหรือว่ามันจะดีเนี่ยให้พิสูจน์อันไหนบอกว่าดีผมบอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีหรอกแล้วมันจะมีปัญหาไหนก็พิสูจน์ดูนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปปรามาสเขานะแต่ว่าหลักมันผิดหลักมันผิดเสร็จมันต้องไปจัดหลักเชิงโครงสร้างให้เสร็จไปเอา2อันคำไงเอาไม่อยู่หรอกโอ้ยนะรู้จักพวกทำลายชาติน้อยไปพวกนี้ไม่ธรรมดานะเขาลึกซึ้งซับซ้อนผมพูดถึงคุณสุประชัยก็เอาคุณสุประชัยไปเป็นคณะกรรมการนะโอ้ยคุณสุประชัยเขาเก่งอีกอย่างนึงเขาไม่ได้เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเขามีความชำนาญเขามีความชำนาญเรื่องการต่างประเทศนะแบบกำหนดยุทธศาสตร์ชาติตายนะผมไปดูแล้วโอ้ลำบากนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตด้วยนะแล้วหนีบๆกันไปในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาระยะยาวคอยดูนะท่านผู้ชมคอยดูนะแล้วมันจะมีปัญหาแล้วมันจะล้มล้มด้วยตัวแล้วตัวของมันเองคอยดูนะแล้วมันจะถูกยกเลิกในที่สุดนะแล้วก็จะเสียของไม่ใช่เสียธรรมดาคอยดูเดี๋ยวครั้งนี้มันจะปฏิรูปไม่สำเร็จนะเพราะถ้าเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้กะเออไปตั้งไว้นั่นแล้วเดี๋ยวกะไว้ถอยนะนะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดำเนินการเองคิดผิดสุดท้ายมันก็จะมาทะเลาะกับคนกลางไม่คนกลางนี่แหละนะแล้วจะมีปัญหาถึงแม้ว่าได้คนกลางเข้ามาบริหารปัญหาเสียงในสภาไม่พอรัฐบาลก็บริหารอย่างไม่มีเสถียรภาพแล้วมาแก้รัฐนูลกันภายหลังนี่ก็จะเกิดปัญหากันตามมาไปดูนะนะมันเป็นเรื่องปกตินะสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่เกิดขึ้นเอาละเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะในเรื่องเชิงโครงสร้างเนี่ยผมไม่ตำหนิเรื่องบุคคลนะบุคคลก็แล้วแต่จะเลือกไปแต่ว่าวางหลักนี่มันผิดนะมันผิดตั้งแต่หลักแล้วไปเอาบุคคลเข้าไปใส่แบบนั้นก็เอาทะเลไปนู่นนะครับก็จะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาอ
ใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มูลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกุอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ